เห็นลุงอัดเงียบๆแต่จัดคดีให้เพียบนะครับต้องบอกก่อนนะครับล่าสุดนี้นะครับลุงอัดนะครับได้ไปทำการจับเว็บพนันนะครับเว็บพนันเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บของนะครับเลขานะครับเลขานายกอบต.ปาจีนนะครับโดยอ้างว่านะครับมีการจ่ายเงินให้กับรองผบตร.นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับได้ทำการจับกลุ่มนะครับก็คือลุงอัดของเราเป็นคนชี้เป้าให้ทำการไปจับแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายผลตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลุงอัดเนี่ยนะครับก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเรื่องของความยุติธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของขจัดนะครับภัยสังคมด้วยนะครับต้องบอกว่าเวฟพนันบอลเวฟพนันต่างๆเนี่ยเป็นเวฟที่เป็นภัยสังคมจริงๆนะครับหลายๆคนหลงเข้าไปหมดเนื้อหมดตัวนะครับหลายๆคนหลงเข้าไปนะครับต้องบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยครับที่ลุงอัดไปจับมาเนี่ยนะครับก็คือไปชี้เป้าให้ไปจับก็คือเป็นเลขานะครับนายกอบต.นะครับปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อ้างว่าจ่ายเงินให้กับรองผบ.ตร.ไม่มีใครกล้าจับไม่มีตำรวจคนไหนกล้าจับไม่มีใครตำรวจกล้ายุ่งสุดท้ายลุงอัดชี้เป้าชี้เบาะแสแล้วให้ไปจับต้องบอกเลยครับว่าก็เป็นการทลายนะครับเว็บพนันอีกหนึ่งเว็บที่ตอนนี้กำลังขยายผลอยู่ว่าจะไปต่อที่ไหนเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของทิศทางที่เว็บนี้นะครับไปถึงไหนบ้างถึงใครบ้างก็ต้องมารอดูว่าจะไปพัวพันกับใครอีกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่านี่แหละครับอย่างที่บอกว่าลุงอัดไม่ได้เงียบนะครับแต่ก็มีข่าวออกมาให้ตลอดแต่ว่านักข่าวอาจจะไม่ได้ไปทำข่าวนี้แต่ผมก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลออกมาให้กับFC ของลุงอัดฟังเรื่อยๆนะครับว่าลุงอัดทำอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดก็ทลายเว็บพนันได้อีกหนึ่งเว็บนะครับเป็นเว็บที่บอกเลยว่าเลขานายกอบต.ปราจีนบุรีนะครับโดยอ้างว่าจ่ายเงินให้กับรองผบ.ตร.รองผบ.ตร.ไม่มีตำรวจคนไหนกล้าจับลุงอัดเราชี้เป้าให้จับได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังขยายผลอยู่ตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ลุงอัดฝากเอามาครับผม